สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหากจิตในรายการที่จะเปลี่ยนความคิดคุณด้วยสารของลายเซ็นทุกวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะคุณผู้ชมเช่นเคยแล้วก็ตอนนี้แต่คนจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์ทาหายไปนะคะก็ท่านเองไปปฏิบัติภารกิจงานบุญนะคะอยู่ที่ต่างประเทศแต่รับรองนะคะว่าอีกไม่กี่วันอาจารย์ก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นเคยที่นี่แล้วก็รวมไปถึงของขวัญค่ะที่ฝากเอาไว้นะมีของขวัญที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เยอะมากเราจะค่อยๆเปิดทีละกล่องทีละกล่องให้ทุกคนได้ลุ้นกันนะคะแต่รับรองว่าเป็นเซตที่สวยที่สุดในเดือนที่ผู้ชมอยู่แน่นอนสำหรับเดือนมกราคมแบบนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศที่อาจจะเปลี่ยนไปนั่นคือเราลองเปลี่ยนมุมดูบ้างค่ะจากปกติในหุ่นแต่สตูดิโอใช่ไหมคะก็เลยอยากให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศใหม่ของทางที่เราโฆษณาดูนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ที่เวลาเป็นแฟนรายการเดินทางมาเจอมาเข้าร่วมพิธีมาเข้ากิจกรรมกันเนี่ยเขาต้องอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเห็นอยู่ตรงหน้าป้ายของ Miracle Channel ใช่ไหมคะใครๆมาก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนั้นบ้างล่ะนะเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ว่าตรงที่เขาอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่เวลาเป็นแฟนรายการมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่ามาพบเจอกับชาคานะคะก็จะมานั่งรออยู่ที่โซฟาตรงนี้ที่ห้องนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงนะคะที่คนเขาบอกว่ามาเจอกันแล้วมาพูดคุยมาทักทายกันสิบกาวสิบไม้ก็มานั่งคุยกันตรงนี้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งเถอะว่าใครยังไม่เคยได้มาในรอบปีนี้ถ้ามาเนี่ยจะได้มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้มาเห็นบรรยากาศตรงนี้พร้อมๆกันนะคะแล้วก็หลังจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้องๆทีมงานค่ะเชิญทุกคนเนี่ยเข้าไปด้านในนั่นคือเป็นสตูดิโอของเรานะคะเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆดูในเริ่มต้นสักการะแบบนี้แล้วก็ปีใหม่ด้วยนะคะเดือนมกราคมมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกวันอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อพูดถึงในเรื่องราวของขวัญตรวจหาใช่ไหมคะวันนี้ยังคงแจกอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับใบพิมพ์มหามงคล 2,559 นะคะซึ่งพิเศษมากมีเนี่ยมากมายจริงๆนะประมาณแบบเป็นร้อยแผ่นเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีจำกัดนะคะใครที่สนใจอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับการก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ค่ะพิมพ์ SJชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะจะสวัสดีปีใหม่ก็ได้จะส่งเป็นข้อความอวยพรกันก็ได้นะหรือว่าอยากจะฝากความคิดถึงให้ครูถาก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก็รับชมเราเนี่ยผ่านเว็บไซต์เหมือนกันนะฉะนั้นสามารถส่งข้อความสื่อสารผ่านทางครูถาได้เลยนะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความนะส่งมาที่422-1606แล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับใบพิมพ์มหามงคล2559ก็ได้ซึ่งเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะวันละ10รายชื่อด้วยกันหลังจากไปเช็ครายชื่อแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะใครผู้โชคดีส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะระบุชัดเจนว่ารับไปพิมพ์มหามงคลน้องๆทีมงานก็จะมีการจัดส่งไปพิมพ์กลับไปทุกคนนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อาจจะพลาดไปเนี่ยในแต่ละวันยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้นะจนถึงสิ้นเดือนมกราคมแบบนี้เลยนะเป็นของขวัญพิเศษหรือว่าจนกว่าของรางวัลจะหมดจริงๆเดี๋ยวเมื่อจะค่อยๆทยอยบอกกล่าวคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะว่าเรามีเวลาถึงแค่ไหนในการลุ้นไปที่มหามงคลกันรวมไปถึงของขวัญชิ้นแบบใหญ่ๆแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะเราจะค่อยๆเริ่มแกะทีละกล่องในสัปดาห์หน้าแต่ว่าในแต่ละวันนี้นะก็จะเป็นการประมวลภาพต่างๆที่กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานะคะที่อาจารย์ฐานคัดเลือกแล้วว่าชอบประทับใจแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนั้นอีกครั้งหนึ่งในรอบต้นปีแบบนี้ก็เลยนำมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมากันนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงมีทั้งรอยยิ้มความอบอุ่นแค่ไหนนะคะแต่เมื่อวานนี้ค่ะเราเริ่มต้นปีกันนะด้วยการทำบุญใช่ไหมคะหลักการทำบุญที่ถูกต้องของปีนี้รวมไปถึงในเรื่องของปีชงด้วยเราเชื่อว่าอีกหนึ่งส่วนที่เป็นส่วนสำคัญนั่นคือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะหลายคนส่งทั้งเรื่องของเลขบ้านส่งมาถามเรื่องของการทำบุญบ้านการบูชาบ้านแล้วอาจารย์ก็จะพูดในส่วนของฮวงจุ้ยนะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราต้องมีการจัดบ้านยังไงให้มันเหมาะสมกับเรื่องราวของสุขภาพกับเรื่องราวของชีวิตนะคะก็จะทยอยมาบอกกล่าวเกร็ดดีๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างวันนี้ประเดิมกันก่อนเลยดีกว่าสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่สุดในบ้านนั่นคือเรื่องของห้องพระนะคะหลายคนนะคะอาจจะละเลยกันไปในช่วงนี้ว่าเอ๊ะห้องพระเรามีแค่หิ้งพระก็ได้นี่นาจัดได้ค่ะ
จัดวางตำแหน่งได้เหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งที่ดีหรือว่าตำแหน่งที่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมเนี่ยถ้าเราจัดวางห้องพระให้ถูกต้องนะหรือว่าหันหน้าพระไปทางทิศทางที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะผู้อยู่อาศัยเขาก็จะมีความสุขรวมไปถึงจะทำให้มีการเสริมบารมีรับโชคลาภด้วยนะคะซึ่งการจัดห้องพระเนี่ยไม่ใช่แค่การบูชาพระอย่างเดียวเจ้าของบ้านเนี่ยควรจะคำนึงในส่วนของตำแหน่งในเรื่องของทิศทางเรื่องของขนาดของห้องพระด้วยนะคะเพื่อให้สมาชิกภายในบ้านสามารถใช้ปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีการเลือกตำแหน่งของห้องพระนะคะบอกว่าในส่วนห้องพระเนี่ยถือว่าเป็นพลังของธาตุไฟค่ะฉะนั้นเราควรจะมีตำแหน่งนะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดวางห้องพระควรอยู่ชั้นบนสุดของบ้านนะคะไม่ควรที่จะวางต่ำหรือว่าวางในส่วนของพื้นที่ที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะเพราะว่านั่นเป็นการแสดงว่ามันไม่เป็นมงคลกับคนในบ้านแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยควรจะเป็นห้องว่างไม่มีคนอยู่นะคือวางห้องพระให้เป็นห้องพระไปเลยไม่เอาห้องพระกับห้องเก็บของเอาไว้ด้วยกันนะคะในส่วนของตำแหน่งก็ควรจะต้องเป็นตำแหน่งที่มีการระบายอากาศได้ดีค่ะเพราะว่าการบูชาพระจะต้องมีการจุดธูปมีการจุดเทียนซึ่งถ้าเกิดเป็นตำแหน่งที่ถ่ายเทได้สะดวกเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็เป็นการลดอันตรายจากควันไฟรวมไปถึงเปลวเทียนด้วยนะคะในส่วนของห้องพระนะคะควรจะเป็นมุมที่สงบนะคะไม่มีผู้คนเดินพลุกพล่านแล้วก็ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ควรจะยึดถือนั่นคือตำแหน่งของหน้าบ้านนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งโชคลาภส่วนตำแหน่งหลังบ้านก็ถือว่าเป็นตำแหน่งบารมีถ้าสามารถเลือกได้ให้เลือก2ตำแหน่งหรือว่า2จุดนี้จะดีกว่าห้องพระนะคะไม่ควรหันไปทางที่ตะวันออกควรจะหันไปทางทิศตะวันออกนะหรือว่าทิศเหนือซึ่งเป็นทิศมงคลนะคะแต่ว่าถ้าไม่สามารถเลือกตำแหน่งห้องพระได้เนี่ยก็ใช้วิธีการหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือแทนก็ได้ส่วนใครนะคะที่มีห้องพระนะคะอยู่ติดกับห้องนอนต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของการวางปลายเตียงหันปลายเท้าไปหาห้องพระนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีโต๊ะหมู่บูชาติดอยู่กับหัวเตียงนะดูให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดติดกันเนี่ยการนอนบนเตียงก็อาจจะทำให้ได้รับอิทธิพลของธาตุไฟทำให้มีอาการปวดศีรษะง่ายๆหรือว่านอนหลับไม่ค่อยสนิทนะลองไปเช็คดูนะคะว่าห้องพระของเราเนี่ยตำแหน่งตรงกับห้องนอนและตรงกับหัวนอนของเราหรือเปล่าถ้าห้องไหนนะคะหรือว่าบ้านไหนเนี่ยที่มีห้องพระติดอยู่กับห้องน้ำถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงจะดีกว่าค่ะเพราะว่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยนะคะเขาถือว่าห้องพระเนี่ยเป็นธาตุไฟห้องน้ำเนี่ยเป็นธาตุน้ำฉะนั้นน้ำเนี่ยจะพิฆาตธาตุไฟฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องวางห้องพระนะหรือว่าหิ้งพระติดกับห้องน้ำจริงๆเนี่ยก็ควรจะหาตู้มาพิงผนังห้องน้ำแล้วก็หันพระไปทางทิศอื่นแทนไม่เช่นนั้นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระก็อาจจะเสื่อมหรือว่าถูกพลังของน้ำนั้นลดทอนลงนั่นเองนะคะส่วนใครที่มีร้านค้านะกิจการร้านค้าต่างๆตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บุคคลภายนอกเห็นเพราะว่าจะมีการกลั่นแกล้งค่ะมีคนอาจจะนำของสกปรกมาทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะฉะนั้นก็ลองเลือกจุดที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สงบไม่มีคนพลุกพล่านนะคะฉะนั้นนี่คือหลักคร่าวๆนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเนี่ยติดมีห้องพระอยู่ในห้องนอนจะได้ไหมถ้าหลีกเลี่ยงได้จะหลีกเลี่ยงจะดีกว่าโดยเฉพาะคนที่มีคู่ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมหรือว่าบางทีอาจจะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วไม่เหมาะสมไม่สงบไม่สำรวมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตำแหน่งการจัดวางห้องพระนะคะส่วนทิศทางนะคะหรือว่าการหันหน้าพระไปยังทิศต่างๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่มีห้องพระแต่ว่ามีหิ้งพระแล้วเน้นในเรื่องของการหันหน้าพระเนี่ยในส่วนของทิศเนี่ยมีทั้งหมด3ทิศด้วยกันที่เหมาะสมที่สุดนะคะนั่นคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นทิศเศรษฐีค่ะใครทำการค้าการขายทำกิจการการงานต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เจริญร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกนะคะถือว่าเป็นทิศราชาทำอะไรก็จะสมหวังสมความปรารถนาค่ะในส่วนของทิศเหนือนะคะถือว่าเป็นทิศของมัชฌิมาปฏิปทาก็คือเป็นทิศกลางๆค่ะไม่ดีไม่ร้ายจนเกินไปอันนี้คือ3ทิศที่เราสามารถหันหน้าพระนะคะเพื่อที่จะกราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็ขอพรได้แต่ว่าทิศอื่นๆที่มั่วไม่ได้พูดถึงนี้ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะว่าถือเป็นทิศที่นำแต่สิ่งโชคร้ายนำแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาให้ค่ะ
ในส่วนของปีนะปีนักกษัตริย์เองเนี่ยก็ในส่วนของใครที่เป็นเจ้าบ้านนะคะก็สามารถที่จะเลือกหันหน้าพระหรือว่าจัดวางตำแหน่งของห้องพระเนี่ยตามปีนักกษัตริย์ของผู้ที่เป็นเจ้าบ้านก็ได้อ่ะคร่าวๆนะคะ12ปีนักกษัตริย์ด้วยกันก็มีปีชวดห้ามนะคะตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าทิศเหนือโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะส่งผลให้เจ้าบ้านเนี่ยเกิดอันตรายนะหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะปีฉลูค่ะห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเพราะว่าจะส่งผลให้เจ้าบ้านนั้นเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพอย่างกระทันหันเจ้าของบ้านที่เกิดปีขานนะคะห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะเพศหญิงเพราะว่าจะส่งผลให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดผลกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะถ้าเจ้าของบ้านเกิดปีเถาะห้ามตั้งหิ้งพระบูชาไปทางทิศตะวันออกเด็ดขาดค่ะจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและคนในบ้านก็มีเกณฑ์การเสียชีวิตด้วยนะคะส่วนเจ้าบ้านไหนเกิดปีมะโรงห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอย่างเด็ดขาดเพราะว่าจะส่งผลเสียให้คนในบ้านทั้งเพศชายเพศหญิงเลยเจ้าบ้านท่านไหนนะคะเกิดปีมะเสงห้ามตั้งหิ้งพระบูชาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพราะว่าจะส่งผลให้คนในครอบครัวมีแต่ความยุ่งยากหาความสงบสุขไม่ได้นะคะส่วนใครที่เจ้าบ้านเกิดปีมะเมียห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันไปทางทิศใต้นะคะเพราะว่าจะส่งผลให้เกิดเรื่องราวอัปมงคลเกิดขึ้นในบ้านส่วนปีมะแม่นะคะก็ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าจะส่งผลให้ครอบครัวนั้นเกิดเรื่องร้ายแรงอย่างไม่คาดฝันส่วนใครที่เป็นเจ้าบ้านแล้วเกิดปีวอกนะปีนี้เลยนะคะก็ห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดผลหรือว่าเกิดเรื่องร้ายกับสมาชิกเพศชายในครอบครัวส่วนเจ้าบ้านไหนเกิดปีระกานะคะห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าจะทำให้คนในครอบครัวมีแต่เรื่องทุกข์โศกมีแต่เรื่องต้องร้องไห้อยู่ตลอดนะคะส่วนใครที่เจ้าบ้านเกิดปีวอกห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเด็ดขาดเพราะว่าจะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็สุดท้ายนะคะเจ้าบ้านไหนเกิดปีกุลห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่าจะทำให้ครอบครัวหรือคนในบ้านเนี่ยนะคะต้องเสียเงินทองตลอดเวลาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยอันนี้ก็เป็นในส่วนของทิศทางของปีในกษัตริย์ทั้งหมด12ปีในกษัตริย์ด้วยกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะไม่ว่าจะมีหิ้งพระไม่ว่าจะมีห้องพระคุณผู้ชมนะคะที่อยู่บ้านและเริ่มต้นปีแบบนี้นะคะทำความสะอาดหลุดดูแลห้องพระนะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะในเรื่องของขยะสิ่งที่เป็นแตกร้าวเนี่ยก็ไม่ควรนำมาไว้ในห้องพระนะคะหรือว่าใครที่ดูแลห้องพระเราอาจจะมีอุปกรณ์ไหนชำรุดบกพร่องประตูหน้าต่างตรวจเช็คให้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นฮวงจุ้ยหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญเหมือนกันที่จะส่งผลให้คนในบ้านนะเกิดในเรื่องของโชคลาภที่ไม่ดีนะหรือว่ารางร้ายต่างๆการงานอาจจะเจอแต่อุปสรรคหรือแม้กระทั่งเนี่ยเวลาเรากราบไหว้สักการะบูชาขอพรแล้วถ้าเกิดมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในห้องพระมันไม่สมบูรณ์ก็อาจจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมถอยลงได้นะคะนี่ก็เป็นฮวงจุ้ยดีๆนะคะที่เป็นเกล็ดดีๆเนื้อมอบให้สำหรับห้องพระกันแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ลองนำไปปรับลองนำไปใช้ดูก็แล้วกันหรือว่าใครที่อาจจะฟังกันไม่ทันทวนไม่ทันเดี๋ยวสามารถชมย้อนหลังกันได้ใน YouTube นะคะก็ข้าพุทธิ Miracle Channel Wedwork TV Thailand เองนะคะส่วนในช่วงหน้านะคะวันนี้ที่บอกแล้วนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ครูฐานเขาเตรียมเอาไว้ให้นั่นคือเรื่องของพิธีไหว้ครูมนุษย์บูรพาจารย์อย่างที่บอกค่ะว่าเราทุกคนมีครูนะคะเราคือศิษย์มีครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูพักรักจำครูตำรับครูตำราตั้งแต่โบราณมานะคะตั้งแต่เรียนหนังสือตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยนั่นก็คือครูของเราเหมือนกันนะรวมไปถึงนะคะใครที่อาจจะทำงานกิจการต่างๆเราก็มีครูหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะที่ได้ไปกราบไหว้ขอพรบนบานศาลกล่าวต่างๆเดี๋ยวบางทีเราละเลยเราหลงลืมไปเนี่ยตรงนี้แหละค่ะทุกปีเราก็จะมีการกราบไหว้ขอขมาลาโทษนะคะเผื่อครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราอาจจะประมาทไปโดยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีนะคะซึ่งรอบปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าศิษย์มีครูมากันเยอะมากนะคะถ้าพูดถึงเป็นหลักก็เป็นหลักร้อยหลักพันเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงศิลปินศิษย์มีครูก็มากันเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยว
ช่วงหน้าเราจะเห็นภาพบรรยากาศดีกว่าแม้ว่าย้อนหลังกลับไปสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะเนี่ยนะคะหลายๆคนนะคะได้มีทั้งแฟนรายการที่มาจากต่างประเทศก็มีแล้วมาจากหลายต่อหลายจังหวัดก็มีเหมือนกันแล้วมารวมตัวกันแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงหน้ากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ